สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของราศีมังกรค่ะว่าราศีมังกรวันที่22ธันวาถึง21มกราคมนะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่อาจจะไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครกันเลยก็ได้นะคะสวัสดีชาวสองราศีมังกรด้วยนะคะเรามาอัปเดตกันดูได้ทั้งลัคนาและราศีค่ะดาวศุกร์ดาวจันทร์ดูได้หมดนะคะไปเช็คลัคนาตามเว็บต่างๆนะคะว่าคุณอยู่ในลัคนาอะไรนะคะที่บอกว่ามีคนถามกันมาเยอะว่าอยู่ราศีนี้แต่ทำไมราศีนี้มันแม่นกว่าไปเช็คลัคนาก่อนค่ะคุณอยู่ในลัคนาอะไรเพราะฉะนั้นบางทีคุณอยู่ในราศีนี้แต่อยู่อีกหนึ่งลัคนาเพราะฉะนั้นดูที่ลัคนาจะแม่นกว่าก็ได้นะไปเช็คตามเว็บว่าตัวเองอยู่ในลัคนาอะไรแล้วมาดูว่าตัวเองเกิดมันลัคนามันมีประเทศที่เกิดมีวันที่เกิดมีเวลาที่เกิดเวลาสำคัญมากๆในลัคนานะคะลองไปเช็คดูก่อนเพราะว่ามีคนมาถามเยอะมากว่ามีการตรงกับไม่ตรงก็เลยสับสนนิดหน่อยแล้วก็เคยแจ้งไว้แล้วว่าการถ้าเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างราศีนะคะให้ดูทั้งสองราศีควบคู่กันไปได้เลยเนาะโอเคไหมเข้าใจตรงกันนะคะโอเคเรามาอัปเดตความสัมพันธ์ของคุณดู1ถึง16เมษายนราศีมังกรจะเป็นยังไงบ้างนะคะวางไพ่ให้แล้ว1ใบเมนเอเนอร์จี้รักของคุณแล้วก็ความรักของคุณณปัจจุบันและคนที่คุณรักแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะโอเคเมนเอเนอร์จี้รักของคุณได้ Four of Pentacles Four of Pentacles คืออะไรคือรู้สึกว่าตอนนี้เกิดอาการหวงมีความหวงมีความหึงมีความห่วงประมาณว่าห่วงของมีค่าของตัวเองหรืออาจจะเป็นการกักความสัมพันธ์การไม่เปิดใจอาจจะเป็นสิ่งของก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นความรู้สึกก็ได้นะคะเป็นคนคิดว่าลักษณะของคนงกนะว่าการงานนะค่อนข้างมั่นคงค่ะต้องมีคนร่วมหุ้นนะคะการงานจึงจะไปได้ดีการเงินค่อนข้างตนีค่ะคิดถึงแต่ผลประโยชน์ทำอะไรก็ได้เอาเงินเนาะงกไว้ก่อนงกไว้ก่อนประมาณนี้ออกจังออกแนวงกๆนิดหน่อยค่ะสุขภาพสุขกายสบายใจดีนะคะกับความรักเนี่ยในความคิดของคุณมีความรู้สึกว่าถ้าคุณอยากมีความรักคุณอยากจะมีความพร้อมเรื่องการงานการเงินก่อนประมาณว่ามีบ้านมีรถมีเงินความรักถึงจะไปได้สวยคุณถึงจะยอมโอเคเพราะว่าคุณจะอยากจะหาเงินคืองกหนอหาตังค์ขึ้นมาเยอะเลยนะในตัวคุณเนี่ยราศีมังกรเป็นอะไรที่คิดถึงตัวเองก่อนคนอื่นป่ะคิดถึงตัวเองก็คือคิดถึงตังค์คิดถึงความมั่นคงของตัวเองก่อนในด้านอื่นเรื่องความรักไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรป่ะคือขอให้มีตังค์ก่อนเนาะดีค่ะคิดดีทีเดียวเชียวความรักไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะสู้ปากท้องไม่ได้คือเรื่องใหญ่ในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นดีแล้วค่ะรู้จักใช้เงินอย่างประหยัดนะคะโอเคไหมในด้านของความรักลักษณะของคนรักก็ประมาณว่าถ้าหากว่าเป็นแฟนกันหรือคบกันนะคะก็แสดงให้เห็นว่าคนเนี้ยคุณเนี่ยห่วงคนนี้มากเลยเขาห่วงคุณหรือออกคุณห่วงเขาหึงนะคะออกแนวหึงนะคะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไพ่ใบนี้จะแสดงถึงคนที่คุยหลายๆคนค่ะกักหลายๆคนคุยกับคนนั้นคนนี้คุยเยอะแต่ก็ยังไม่เลือกใครเช่นกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอีกมุมมองนึงคือไม่ยอมเปิดใจให้ใครง่ายๆค่ะระวังแล้วก็หวงแหนเสถียรภาพของตัวเองคือไม่อยากให้ใครมายุ่งกับฉันน่ะฉันโรคส่วนตัวสูงฉันอยากจะอยู่เป็นโสดของฉันน่ะฉันมีเงินแล้วฉันสวยแล้วฉันโสดฉันอยู่ของฉันแบบนี้ฉันก็สบายใจแล้วประมาณแบบนั้นไม่เปิดใจให้ใครนะคะคือเป็นลักษณะ3คน3ลักษณะคุณอยู่ในลักษณะไหนนะคะเพราะว่าไพ่มันบ่งบอกถึงบอกแล้วว่าไพ่1ใบสามารถตีความหมายได้เยอะคุณจะอยู่ในลักษณะไหนลองมาดูกันนะคะ
ในความรักความสัมพันธ์ของคุณขึ้น Seven of Pentacles Five of Pentacles King of Swords แล้วก็ The Moon Seven of Cups นั่นไงมีความรับในความรักนี้หรือเปล่าคะ The Moon คุณอาจจะคุยกับราศีมีนนะคุณยังเลือกอะไรไม่ได้มีอะไรเข้ามาให้เลือกมากมายใครกับบางคนบางคนก็ชัดเจนกับคุณบางคนก็ไม่ชัดเจนคุณมีความรู้สึกไปชอบใครไหมไปแอบชอบใครเขาไหมคะไปชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบเราไอ้ที่เขามาชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาคุณมองความรักที่ผ่านมาของคุณว่ามันจะไปในทิศทางใดต้องการความรักที่ไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการถ้าไม่ได้ตามนั้นก็คือคุณก็ไม่อยากเลือกค่ะไม่อยากเลือกฉันไม่เลือกก็ได้เดี๋ยวมูลระวังความลับเปิดเผยนะระวังรถไฟชนกันนะคะคุยหลายๆคนกักไว้หลายๆคนคุยได้ไม่ให้ไม่คุยเพราะว่าเขากับเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันใช่ป่ะเราเองก็มีสิทธิ์เลือกใช่ป่ะเพราะงานเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดทุกคนนั่นแหละค่ะก็อยากจะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีนะคะถ้าไม่มีใครถ้าใครไม่ชัดเจนกับคุณก็ไม่ต้องไปเลือก King of Cups เป็นลักษณะของอัศวินคนนี้หรือคุณคนนี้เป็นคนที่เป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างไปเรื่อยๆไปเนิบๆไปอย่างช้าๆมั่นคงในความรักของคุณคุณจะเป็นคนที่มีเหตุและผลเขาเรียกเอาอะไรเอาใจเอาสมองใช้สมองมากกว่าใช้ใจประมาณนี้ป่ะเป็นคนมีเหตุผลมีตรรกะสูงมองความไอ้นี่มองความรักในด้านความเป็นจริงค่ะไม่เพ้อฝันลักษณะของไม่ค่อยมีอารมณ์ขันนะคะคนคนนี้นะคะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่นักคิดเยอะค่ะคิดเยอะเวลาเจอใครเวลาชอบใครนะคะจะเป็นคนที่มีลักษณะของคิดเยอะใช้เหตุใช้ผลคนนี้เข้ามาดีไหมหรือก็บางคนอาจจะเป็นคนพูดตรงพูดแรงตรงมาตรงไปชัดเจนค่ะความรักบางทีดูน่าเบื่อเบื่อเกินไปเหมือนกันนะคะบางทีลักษณะของมั่นคงนั่นแหละแต่มันก็น่าเบื่อเหมือนว่าคิดเยอะเกินบางทีแบบคนนี้ดีไหมคนนู้นเข้ามาไม่ดีนิสัยไม่ดีคนนี้ดีนิสัยดีแต่จนไปหน่อยคนนั้นดูเหมือนไม่ชัดเจนแต่เราคนนั้นไม่กล้าแสดงออกกับเราโอ้คิดเยอะค่ะคิดเยอะคุณจะใช้หัวสมองมากกว่าใจไม่ใช่ใจมากกว่าสมองดีค่ะรักตัวเองดีราศีมังกรดีจังเลยนะคะใครเลือกคุณคุณก็เลือกใครจะคบก็คบไม่คบก็เรื่องของเขาประมาณนั้นปะมีลักษณะเหมือนประมาณนั้นเลยน่ะโอเคคนที่คุณรักเราคิดยังไงกับคุณ Queen of Pentacle ค่ะ The Wheel of Fortune Ten of SwordsQueen of Swords แล้วก็ The Empress คุณทำให้เขาอกหักเหรอคะมังกรจ๋าคุณทำอะไรเขาเนี่ยเขาเจอสิบดับปักอยู่ตั้งแต่หัวจดปลายเท้าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่พูดตรงนะเนาะคุณพูดอะไรกับเขาเหรอคุณต้องการความชัดเจนอะไรจากเขาหรือคุณตัดสัมพันธ์เขาไปแล้วคุณบล็อกเขาไหมคุณบล็อกคุณปิดกั้นเขาแล้วคุณเลิกกับเขาแล้วเหรอไม่ชัดเจนกับฉันฉันก็ไม่อยู่กับเธอเหรอก็บอกแล้วคุณเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะมั่นคงความรักไม่ฉาบฉวยค่ะถ้ามาแบบเล่นๆกับมังกรมังกรเชิดค่ะขอบอกมังกรเป็นราศีที่ขอโทษนะคะเป็นราศีที่รักใครรักจริงเป็นคนรักใครเป็นคนรักใครรักคนยากแต่แฟรนลี่นะคบกับคนได้ทุกคนคนมาจีบเยอะแยะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนขี้เล่นแต่พอใครจะเข้ามาเอาจริงคุณก็ถอยแล้วค่ะคุณก็ถอยออกมาเพราะว่าคุณเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตถ้าจะเข้ามาแบบเล่นๆฉันไม่พร้อมเล่นฉันเล่นด้วยแต่ถ้ามาจริงจังกับฉันฉันคิดมากคิดว่าคุณดีพอไหมคิดถึงความเป็นจริงว่าในความเป็นจริงที่มาพูดกันฉันในลักษณะของฉันฉันเป็นแบบนี้เธอรับฉันได้ไหมรับไม่ได้ฉันก็ไม่เอาบางกรถ้ารักใครรักจริงรักปักใจอยู่แต่คนนั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเขาเรียกรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงบางกรคนนี้จะบอกให้เลยค
คนที่เป็นราศีมังกรนะคะระวังนะคนที่คุณรักเนี่ยเขาก็มองคุณว่าตอนนี้เขาเจ็บอ่ะเขาเจ็บเพราะคุณเขาคิดอะไรกับคุณไม่รู้เขาคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่ป่ะหรือในความสัมพันธ์ของเขามีคนหลายคนจนเขาเลือกไม่ได้จ้ะมังกรเหมือนในความสัมพันธ์เขามีผู้หญิงขึ้นมาถึง2คนหรือเปล่าผู้หญิงที่เป็น The Empress 1คน Queen of Pentacles 1คนผู้หญิงเตียบ Empress เขาไปทำไข่ท้องหรือเปล่ามังกรคนที่คุณรักเนี่ยเขาไปทำไข่ท้องไหมหรือระวังเขาจะไปทำถ้าตอนนี้ยังไม่ทำระวังนะคะเขาจะไปทำคนท้องได้คุณต้องการความชัดเจนใช่ไหมคุณให้ความชัดเจนเขาไปแล้วใช่ไหมว่าถ้าไม่เลือกฉันก็พร้อมไปใช่ปะเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับอะไรอะเริ่มต้นใหม่กับอะไรกับชีวิตกับรักที่เป็นอยู่กับคุณหรือกับใครล่ะview of fortune กงร้อแห่งโชคชะตาหรือกงร้อนี้มาบอกว่าอ๋อรู้ละกงร้อนี้มาบอกว่าเขาเลิกกับคุณแล้วเหรอ เขาถึงเจ็บเพราะคุณน่ะนอนเจ็บนอนทิ่มแทงอยู่นะคะตอนแรกเขาอยู่ข้างๆคุณแต่กงร้อหมุนไปแล้วหมุนถ้าคนไม่ดีใช่ป่ะกงร้อของเขากงร้อของคุณกงร้อของเขาใช่ไหมมันหมุนให้เขาไปเจ็บรู้สึกเจ็บรู้สึกช้ำรู้สึกเจ็บจนทนไม่ไหวเจ็บจนไม่รู้จะเจ็บยังไงให้สลับกันได้ไม่เป็นคุณก็เป็นเขาถ้ามังกรไม่เจ็บเพราะเขาเขาก็เจ็บเพราะมังกรค่ะเขาไปทำผู้หญิงท้องไหมหรือคุณท้องเองมีแน่นะคะระวังด้วยเอ็มเพรสผู้หญิงที่เป็นแม่ผู้หญิงที่เป็นแม่คุณอาจจะตั้งครรภ์ก็ได้นะเนาะโอเคไหมอ่ะต่อในบางคนเลิกกันแล้วนะคะในบางคนความสัมพันธ์มันได้ยุติไปเรียบร้อยแล้วแต่ในบางคนยังไม่ยุติก็ระวังด้วยนะคะบอกเสมอๆความสัมพันธ์ค่อนข้างเปราะบางทีเดียวในวิกนี้ในเดือนนี้ความสัมพันธ์เปราะบางค่ะมีการถกเถียงมีการพูดคุยมีการไม่ลงรอยโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นยังไงทึ่น The Fool ค่ะ X of Cup Six of Cup King of Cup แล้วก็ X of One เหมือนลักษณะของการจากไปของใครคนหนึ่งเขาเดินจากไปแล้วใช่ไหมจบกันไปแล้วเหรอคะความสัมพันธ์ในอนาคตถ้ายังไม่จบก็จะได้จบหรือคนบางคนถ้าคือลักษณะของการมีการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตคนคนนี้เป็นคนหล่าๆเขาอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณหรือคุณเป็นเด็กก็ได้มังกรมีทั้งคนเด็กอายุสัก25ปีขึ้นไปคนคนนี้เฟลลี่ค่ะคนคนนี้หรือคุณมีการเดินทางคะลักษณะของมีการเดินทางนะคะมีการวางแผนเดินทางไปไหนเอ่ยไปบ้านหรือเปล่ามีการกลับมาของคนรักเก่าด้วยถ้าบางคู่ที่เลิกไปแล้วมีการกลับมาง้อมาขอคืนดีมีการส่งข้อความเข้ามาถ้าตอนนี้ยังไม่มานะคะอนาคตกำลังจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวได้บางคนหยุดบางคนเลิกกันไปทะเลาะกันเสร็จแล้วก็เลิกกันไปสัก 2-3 อาทิตย์3อาทิตย์มันถึงเจ็บอยู่แบบนี้นะคะเขาอาจจะกลับมาง้อคุณหรือคุณไปง้อเขาก็มีการส่งข้อความข่าวสารหากันแบบเร่งด่วนตอนแรกบอกเลิกกันแล้วกันฉันไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้อยู่ไป3วันกลับมาดีกันเถอะฉันไม่มีเธอฉันอยู่ไม่ได้ประมาณนั้นตอนของที่มันอยู่ไม่รู้ค่าค่ะพอของที่จะจากไปแล้วถึงมามองเห็นค่าในเวลานั้นก็สายเกินไปแล้วเนาะความรักความสัมพันธ์อยู่ในมือของใครช่วยรักษาไว้ดีๆด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่รักษาไว้ความสัมพันธ์นั้นถึงเวลานั้นจากกันตอนอยู่ไม่เห็นค่านั่นแหละพอจากกันไปก็มาเสียดายถึงเวลานั้นอาจจะไม่ได้เขากลับมาแล้วก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นรักษากันไว้ดีๆอีโก้อย่ามีเยอะดีก็อยู่ต่อค่ะไม่ดีก็เลิกไปเลยค่ะหาไม่อาจารย์แนะนำตลอดถ้าไม่ดีอาจารย์บอกว่าเลิกแล้วอยู่แล้วไม่ดีเลิกค่ะเลิกอย่าไปโยหาไม่ผู้ชายเจ๊ะแจ๊ะผู้หญิงก็เยอะค่ะถ้าเป็นคนในนี้เป็นผู้หญิงถ้าคนในนี้เป็นผู้ชายผู้หญิงก็เยอะแยะ
ผู้หญิงดีๆยังมีอีกมากถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายดีๆก็ยังมีอีกมากค่ะหาให้เจอเท่านั้นแหละหาให้เจอคิดให้ดีคนที่ปากหวานๆระวังคนที่ปากหวานๆคนที่ปากหวานๆส่วนใหญ่พูดได้แต่ทำไม่ได้มีแต่ความเพ้อฝันจินตนาการไขฝันนะพวกไขฝันมีแต่ความฝันมีแต่ความปากหวานฉันอยู่ฉันเวลาจีบกันฉันอยู่กับเธอฉันขาดเธอไม่ได้อยู่แป๊บเดียวก็เจ้าชู้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นระวังให้ดีผู้ชายดีๆยังมีอีกเยอะแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายดีๆตายหมดแล้วโอเคเขารักคุณไหมมังกรเขารักคุณไหมจ๊ะเขาต้องการความชัดเจนจากคุณนั่นแหละเขาไม่รักแล้วเขาอยากจะไปโสดแล้วเขาอยากจะเป็นโสดของเขาแล้วเขาอยากไปเริ่มต้นใหม่ในอนาคตของเขาแล้วเพราะถ้าคุณไม่รักเขาคุณอาจจะคุยกับราศีตุลเขาก็เครียดอะค่ะเขาก็รักคุณแหละเขาก็เครียดไม่ใช่ไม่เครียดหรอกเครียดนะนอนไม่หลับเลยแหละ แต่ถ้าคุณฟันธงไปแล้วว่าคุณบอกว่าคุณอยากอยู่คนเดียวคุณอยากเป็นโสดเขาก็พร้อมจะไป just stick เขาเป็นคนยุติธรรมคือคุณรักเขาเขาก็รักคุณนะคุณไม่รักเขาก็ไม่รักคุณนะคุณดีกับเขาเขาก็ดีกับคุณนะคนนี้ไม่มีมากกว่านี้ประมาณนั้นชัดเจนไปค่ะชัดเจนไปบอกเขาไปเลยเขาเครียดจะตายแล้วเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับใครJustment เริ่มต้นใหม่กับใครเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่เขาอยากเป็นโสดแล้วเขาอยากอยู่ๆสดๆสวยๆเงินก็มีประมาณเงินก็มีสดๆรวยๆเงินก็มีสวยก็สวยรวยก็รวยครบเลยเพราะฉะนั้นมีคนเข้ามาติดบ่วงเขาเยอะแยะเขาหลุดเขารับรู้อะไรบางอย่างหรือเปล่าจัสมินคือการปลดปล่อยเขาได้ปลดปล่อยจากคุณไปแล้วหรอ เอาอีกแล้ว เมื่อวันก่อนไปข้างนอกมาอากาศแดดร้อนมาก40องศากลับเข้ามาเปิดแอร์เย็นฉ่ำร้อนปะทะเย็น2วันแล้วปรากฏว่าไข้กินค่ะอย่างที่เห็นทั้งไอทั้งน้ำมูกมา รักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะหน้าร้อนเดี๋ยวเจอแอร์เดี๋ยวเจอหนาวไอ้เดี๋ยวเจอร้อนเดี๋ยวเจอแอร์จะทำให้มันแย่ลงนะจ๊ะมังกรจ๋ารักษาสุขภาพด้วยนะจะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเขาจะเอายังไงของเขาเนี่ย Adjustment คือการปลดปล่อยจากอะไรปลดปล่อยจากผู้ชายผู้หญิงคนนี้เหรอ King of Pentacle ปลดปล่อยจากคุณเหรอปลดปล่อยอยากเริ่มต้นใหม่อยากได้ความชัดเจนอยากเป็นอิสระอยากไปแล้วล่ะแต่ก็คิดมากโอเคดูละเขาอยากไปเขาอยากเป็นอิสระพอๆกับอยากอยู่กับคุณนั่นแหละค่ะเหมือนลักษณะของคนที่ทะเลาะกันน่ะเวลาทะเลาะกันลักษณะคนที่ทะเลาะกันปั๊บโมโหอยากเลิกก็อยากอยู่ต่อก็อยากเบื่อแล้วเกินเบื่อปัญหาเบื่อกับเธอที่ทำนิสัยงี่เง่าเธอทำตัวอย่างนี้ไม่ชัดเจนฉันอยากไปแต่ถามว่าไปได้ไหมก็รู้สึกไม่อยากไปอยากเบื่อยากอ่ะอยากเลิกเขาพอก็อยากอยู่อ่ะประมาณนั้นอ่ะเครียดพอจะไปจริงๆพอเขาไปเป็นโสดจริงๆแล้วก็มานั่งเครียดตอนอยู่ก็ไล่เขาจะบ้าหรอโอเคมังกรล่ะรักเขาไหมมังกรจ๋ารักเขาไหมจ๊ะมาอืมังกรบอกมังกรไปทำงานดีกว่าป่ะมังกรก็รักนั่นแหละมังกรก็ไปทำงานมังกรบอกไม่มีเธอก็ได้มังกรก็รักจุบเมื่อก่อนอยากจะเป็นอิสระแล้วเหมือนกันจบในความรู้สึกของคุณรักเขาไหมคุณรักเขาค่ะแต่ว่าคุณมีการเดินทางไปหาครอบครัวนะอะไรมีการเดินทางคุณรักเขาไหมคุณก็รักเขานั่นแหละค่ะแต่คุณก็อยากเป็นอิสระเพราะว่าความรักมันกินไม่ได้คุณมองว่าคุณรักเขาแต่สิ่งที่เขาทำกับคุณเกินจะรับได้คุณเลยไปแล้วไปอยู่กับครอบครัวเดินทางไปหาครอบครัวดีกว่าจบแบบเจ็บแล้วจบดีกว่าให้มันเจ็บเรื่อยๆกันไปเนาะชาริออตคุณอยากอาจจะคุยกับราศีกรกฎนะคะอาจจะมีเมถุนตุลกุมนะคะคุณอาจจะจบกันไปแบบอิสระไปไหนเนี่ยมังกรไปไหนเดินทางไปไหนอาจจะมีรักทางไกลนะคะรักทางไกลนะคุณเบื่อกับการที่จะต้องมองทะเลาะกันน่ะ
ทะเลาะกันทุกเรื่องเรื่องเล็กยันเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเล็กน้อยเรื่องไม่เป็นเรื่องทะเลาะกันอยู่นั่นความรักมันเก่าไงเลยทะเลาะกันปกติถ้าก่อนถ้าเป็นฟอร์มรักใหม่ๆก็ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้บอกอะไรก็เป็นชี้นกก็เป็นนกชี้ไม้ก็เป็นไม้ต่อไปนี้บอกว่านกแต่ก่อนบอกว่านกเขาก็บอกว่านกแต่ตอนนี้เราไปบอกว่านกมันบอกว่าจะบ้าเหรอนั่นมันไม้นั่นแหละหมดโปรค่ะหมดโปร การกลับมาของคนรักเก่าแล้วจะกลับมาไหมคะคนรักเก่าเนี้ยจะกลับมาไหมจ๊ะมังกรในกรณีของคนที่เลิกไปนะบางคนกำลังบางคนอาจจะแค่แบบว่าหายไป2 อาทิตย์ 3 อาทิตย์หรือบางคนเพิ่งเลิกกันสดๆร้อนๆหรือได้บางกรณีเลิกกันไปเป็นปีก็มีนะจริงๆการกลับมาของคนรักเก่าพูดเสมอๆไปฟังทุกราศีแล้วจะรู้ว่าการกลับมาของคนรักเก่าเขาไม่มาดีกับคุณเสมอไปเขาอาจจะแค่มาทักมาทายอาจจะโหรสบายดีไหมเดินผ่านกันเจอกันแบบว่าบางคนก็มาง้อลักษณะแบบนั้นก็มีแล้วแต่แล้วถ้ามาแล้วถามอาจารย์ต่อไหม ว่าอาจารย์คะหนูไม่เอาได้ไหมไปเลยเก่าๆไม่เอาจะเอาใหม่แล้วแต่คุณสบายใจเลยค่ะคือมานะคุณจะเอาไม่เอาก็เรื่องของคุณนั่นแหละค่ะคุณจะเอาก็ได้นะไม่เอาก็ได้นะอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรบางคนถามว่าโอ้ยอาจารย์คะคนที่จะกลับมาให้กลับไม่กลับไอ้คนที่ไม่อยากกลับกลับมาอาจารย์ก็ไม่รู้ค่ะมันกลับมาเองเนาะอะไรก็ไม่รู้อะไรกันเน่มาการกลับมาของคนรักเก่าอ่ะโอ้ยคุณมีคำถามกับอาจารย์วันๆเยอะมากหนูไม่อยากได้คนนี้หนูอยากได้คนนั้นอาจารย์ไม่รู้ค่ะคุณมีคนรักเก่ากี่คนละคะเขากลับมาน่ะเนาะคุณจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้แล้วแต่คุณสบายใจโอ้ยอะไรกันนี่นะมาการกลับมาของคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะจะกลับมาไหมจะกลับมาไหมเขาคิดอยู่ค่ะเขาคิดอยู่ในที่นี้มีความรับมีคนมีความรับความรับอะไรจะถูกเปิดเผยหรือเปล่าคุณคิดอยู่ค่ะคุณก็อยากกลับนะถามว่าเขาอยากกลับมาไหมอยากกลับค่ะอยากกลับมาเป็นคู่ชีวิตกันอีกอยากกลับมาเป็นครอบครัวอยากกลับมาแต่งงานกันแต่เขาก็ดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมานั่นแหละว่ามันจะกลับมาได้ไหมเขาคิดอยู่เขาก็ยังมีความรับกับคุณอยู่แต่จะมีข่าวค่ะจะมีข่าวว่าจะมาทักนะจะมีข่าวหรือไม่ก็เขาบินมาหาก็ได้บางคนเป็นรักทางไกลนะคะรักทางไกลอาจจะอีกคนนึงอยู่กรุงเทพอีกคนนึงอยู่อุตรดิตถ์อีกคนนึงอยู่เขาค้ออีกคนอยู่ลพบุรีก็ได้อีกคนนึงจะอยู่นครสวรรค์อีกคนนึงจะอยู่ในลาดตู่ไหโกรกป่ะอยู่3ชายแดนภาคใต้ก็ได้นะจ๊ะรักทางไกลโอเคไหมเขาจะส่งข่าวมาค่ะเขาจะส่งข่าวมาข่าวมาแบบเร่งด่วนมากข่าวมาแน่ๆการกลับมาของคนรักเก่าเขาคิดอยู่แต่เขามีแนวโน้มจะกลับมามากทีเดียวเชียวนะคะกลับมาแล้วจะดีไหมคะอาจารย์เอามาใบนี้เขาอยากหล่นแต่ก่อนนี้จะไม่เก็บไพ่หล่นจะบอกเสมอแต่ตอนนี้จะเอาไพ่ที่สับแล้วหล่นแสดงว่าดวงนั้นเป็นของคุณเขาอยากให้โชคชะตานี้คุณรับไปเพราะอาจารย์สับไพ่ระวังนะไม่ใช่สับไพ่จีจัวจะสับระวังเห็นปะอาดูการสับไพ่เห็นไหมไม่น่าจะหล่นใช่ปะถ้าใบนั้นจะหล่นลงมาแสดงว่าเขาดวงชะตาของคุณอยู่ที่ใบนั้นอาจารย์ไม่ได้สับไพ่แบบไอ้นี่เห็นไหมสับค่อนข้างระวังทุกใบเพราะฉะนั้นถ้าเขาหล่นมาจริงๆแสดงว่ามันเป็นดวงของคุณจริงๆนะจ๊ะกลับมาแล้วจะดีไหมนั่นขึ้นมาอีกแล้วไพ่โสดคุณอาจจะคบกับคนเป็นไม้ป้าลักษณะของคุณเป็นไม้ค่ะคุณไม่เป็นไม้เขาก็เป็นไม้นะไม่ไม้ลูกติดเพราะไม้ลูกติดเพราะไม้เรือพ่วงนะคะในคนในที่นี้เนี่ยคือมีคนบางคนที่กลับมาก็จริงแต่ไม่อยากเอาแล้วน่ะจะยืนจุดยืนว่าไม่ต้องกลับฉันจะอยู่คนเดียวฉันไม่เอาเธอแล้วเธอมันแย่นิสัยไม่ดีไปมีคนอื่นนอกใจฉันไม่เอาเธอแล้วประมาณนั้นมีการส่งข้อความมีการส่งเฟซส่งไลน์กันด้วยนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์นะผู้ชายที่มีเสน่ห์เดวิลการกลับมากลับค่ะกลับมาแน่แล้วก
การันตีเดวิลเป็นไพ่ทางเลือกเป็นไพ่รักสามเศร้าเราสามคนเป็นทางเลือกที่มันเป็นความรุ่มหลงมันไม่ใช่ความรักมันเป็นเดวิลมันเป็นหลงเซ็กหลงคารมหลงในเงินทองหลงในหน้าตาหลงอะไรก็ได้หลงอะไรก็ได้ที่มันเป็นความหลงนะคะมันไม่ใช่ความรักนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งไพ่เวรไพ่กรรมนะคะเป็นไพ่เวรไพ่กรรมคุณฟังนะถ้าคุณไม่เป็นเวรเป็นกรรมต่อเขาก็เป็นเวรเป็นกรรมต่อคุณเพราะอะไรรู้ไหมถ้าสมมติคุณมีแฟนของคุณทำให้คุณเจ็บแสดงว่าเขาคุณนะมีเวรมีกรรมกับเขาคุณต้องมาชดใช้เขาแต่ในกรณีกลับกันถ้ามังกรเองเป็นคนทำให้เขาเจ็บเหมือนกันสลับกันไปแล้วแต่เวรกรรมของใครถามว่าจะจบกันไวไหมยังค่ะเลิกกันไปแล้วก็กลับมาเลิกแล้วก็กลับมาเลิกแล้วก็กลับมาถามว่าทำไมมันกลับมาไม่ได้ต่อให้ใจคุณบอกว่าเขาไม่ดีปากคุณก็พูดว่าเขาไม่ดีเขาเลวเขานู่นเขานี่เขานอกใจหนูเขาไปมีคนอื่นคุณก็จะต้องกลับมาในใจลึกๆของคุณมันหวยหาซึ่งกันและกันก็จะต้องย้อนกลับมาหากันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นบอกแล้วมันเป็นไพ่แห่งเวรกรรมถามว่าทำไมตัดกันไม่ขาดรู้ว่าเขาไม่ดีรู้ว่าเขาเร็วรู้ว่าเขาปั่นใจรู้ทุกอย่างทำไมไม่เลิกถูกไหมทำไมรักเขาอ่ะเออถามตัวเองไหมนั่นแหละมันเป็นเวรเป็นกรรมซึ่งกันและกันค่ะโอเคมังกรจ๋ามังกรจะมีคนใหม่เข้ามาไหมจ๋าคนเก่าทิ้งไปคนใหม่ดีกว่าไหมเออดูสิมังกรบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีคนใหม่เข้ามาหรอกเพราะว่าคุณเองอยู่ในระยะเวลาทำใจระยะเวลาความเจ็บปวดระยะเวลาที่คุณมองสิ่งที่มันผ่านมาที่คุณเจ็บปวดกับความรักคุณเสียดายความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาความเสียดายสิ่งที่มันพังไปเสียใจสิ่งที่มัน ไม่สามารถรักษาไว้ได้คุณยังรักเขาคุณยังหึงยังหวงเขาอยู่นั่นแหละแต่คุณก็พยายามจะดึงตัวเองออกมาอยู่กับงานอยู่กับการไม่อยากจะใส่ใจไม่อยากจะสนใจพยายามอยู่นิ่งๆพยายามทำใจนิ่งๆก็พยายามทำใจอยู่นั่นแหละถึงมันจะทำได้ยากแต่เขาพยายามทำใจเบื่อแล้วกับการกลับไปเจอสภาพเดิมๆจะต้องมาทะเลาะกันเรื่องเดิมๆเถียงกันเรื่องเดิมๆแล้วก็ไม่มีการเลือกแล้วก็ไม่มีการปรับปรุงตัวเองกลับมาก็ยังเหมือนเดิมกี่ครั้งก็เหมือนเดิมมังกรบอกเบื่อแล้วกลับไปทำงานดีกว่าหากินดูแลปากท้องเป็นโสดสวยๆสบายไม่ต้องมีใครมาชอบโอเคไหมอ่ะอะไรอีกไพ่เต็มแล้วน่ะอยากรู้อะไรอีกล่ะแล้วเขาล่ะอ่ะทำไมไพ่เต็มมาวันเนี้ยอาจารย์ก็วางกี่แถวว่าทำไมไพ่เต็มมาหรือว่าคำถามมันเยอะ คำถามเยอะไปใช่ป่ะอ่ะถามให้อีกหาให้อีกคำถามนึงนะคนที่มังกรรักแล้วจ๊ะเขามีคนอื่นไหมเขาก็มีคนอื่นเขาเป็นยังไงกันบ้างกับคนอื่นไปแอบดูเขาที่ไปแอบดูเขาหน่อยสิป่ะอยากรู้ดิอยากรู้ว่าดิบอกว่าไม่ชอบบอกว่าไม่รักบอกว่าอยากเลิกแต่ก็อยากรู้ดูอ่ะ คุณอาจจะคุยกับทหารตำรวจราชการกำนันสส อบต.ผู้ใหญ่บ้านปลัดก็ได้นะโอ้โหแม่จ๋าเขาคุยคนอื่นไหมเขาก็มีคุย เขาก็มีคุยกับคนอื่นแล้ว The Emperor เขาอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่เนาะเป็นพ่อไม้ก็ได้เป็นต่างชาติต่างภาษานะคะเป็นต่างชาติก็ได้ไม่เป็นต่างชาติก็ได้เป็นพ่อไม้ก็ได้ไม่เป็นพ่อไม้ก็ได้นะไพ่บอกอย่างนั้นเขาเป็นคนที่ควบคุมเอาอย่างนี้เขาเป็น Emperor คุณเป็น Stand คุณอาจจะคุยกับราศีสิงห์คุณอาจจะคุยกับราศีพฤศจิกคุณอาจจะคุยกับราศีมังกรเองเขาเป็นคนควบคุมความสัมพันธ์ซึ่งคุณก็ไม่ยอมมังกรเองก็เป็นคนไม่ชอบให้ใครมาควบคุมความสัมพันธ์มังกรเองมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงอีโก้แรงเก่งมังกรเป็นคนที่เป็นคนเก่งอะนะเป็นคนสู้ชีวิตเพราะฉะนั้นจะไม่อยู่ในการจะไม่รับคำสั่งใครค่ะ
ดิฉันปกติได้แต่สั่งคนอื่นไม่เคยรับคำสั่งใครนะคะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอีโก้เจออีโก้จะเหลืออะไรพังสิครับพี่พังค่ะ The death คือการจบเริ่มต้นใหม่เขาตอนนี้เขายังไม่คุยกับใครแล้วเขามีคุยกับมีคุยอยู่คนหนึ่งผู้หญิงนั่นแหละผู้หญิงเก่งๆใบนี้สเตนถ้าไม่เป็นคุณก็เป็นผู้หญิงคนนั้นเนาะเขาจากความเขาจากจากคุณมาแล้วเขามีคุยมีคุยแต่ในไพ่อันนี้มันแสดงถึงว่าเขาจบกับคุณเพื่อเริ่มต้นใหม่มากกว่าถามว่าเขาคุยกับใครไหมตอนนี้เขากำลังจะแบบว่าเครียดกับคุณแหละเขารู้ว่าคุณทิ้งเขาจริงเขาก็เลยหันมาสนใจคุณมากกว่าเดิมทั้งที่เขาอาจจะมีคนอื่นอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้คุณคือหมายเลขหนึ่งเพราะว่าคุณจะไปแล้วไงพอคุณจะไปเขาก็รั้งพอคุณอยู่เขาก็ไม่ดูแลประมาณนั้นแหละโอเคไหมจ้าตามนั้นหมดแล้วเนาะอ่ะอีกนิดนึงไพ่แนะนำพอละเจ็บคอพูดมากเจ็บคออ่าโอเคไพ่รวมๆนะคะสรุปแล้วโดยรวมอยู่กับตัวเองค่ะแล้วมีความสุขก็อยู่ไปมังกรอยู่ไปอยู่มีความสุขอยู่ไปเลิกได้เลิกไปเลยตาคนนี้เลิกได้เลิกไปแต่คุณเลิกไม่ได้หรอกยังไงก็เลิกไม่ได้ยังวนเวียนอยู่กับการทำได้อย่างเดียวทำใจทำบุญเยอะๆค่ะมังกรจ๋าทำบุญเยอะๆนะจ๊ะปล่อยวางตัวเองไว้บ้างเพราะคุณเป็นคนที่ยึดติดกับอะไรมากเกินไปรักใครก็รักอยู่แต่คนนั้นเปลี่ยนก็ได้เป็นคนรักก็ได้นะคือคนดีๆก็มีเยอะถ้ามันไม่ดีก็เปลี่ยนไปไม่ต้องไปฝังใจไม่ต้องไปปักใจอะไรกับมันมากมายไงเลิกไปจบปะโอเคอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description ด้วยนะจ๊ะเป็นแรงใจซึ่งกันและกันขอให้คุณโชคดีในเดือนเมษายนนี้ดูไลน์ส่วนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะถามคิวก่อนว่ามีคิวไหมขอบคุณมากๆขอให้คุณโชคดีในปีใหม่ไทยสวัสดีค่ะ